ครับพี่ครับไออย่างเฟรมใหญ่แบบนี้มันถ่ายลูกถี่ไหมพี่หลังจากที่ว่ามันคลอดลูกแล้วพี่ประมาณกี่เดือนเป็นซัดครับนี่ก็เป็นซัดแล้วจ้ะคลอดลูกลูกประมาณ2เดือนก็เป็นซัดแล้วจ้ะอ๋อถือว่าสมบูรณ์เนาะพี่เนาะจ้ะถือว่าสมบูรณ์ถือว่าแนวถี่เลยครับจ้ะอ๋อหรือว่ามันเป็นมันเลี้ยงมานานมันคัดไว้ตั้งแนวถี่พี่ใช่จ้ะอ๋อคัดไว้แต่แม่ใหญ่ๆด้วยครับก็มีแต่แม่ใหญ่ดูแต่ลูกมันนั่นน่ะครับ2เดือนนั่นน่ะ2เดือนมันใหญ่เนาะพี่เนาะใช่เดี๋ยวไปถ่ายให้ดูอีกรอบนึงใช่เพราะว่าแดดมันออกจ้ามันจะย้อนแสงกลัวพี่น้องไม่เห็นเรื่องครับมันถ่ายยากหน่อยนึงจ้ะมันไม่เหมือนเราถ่ายตอนเย็นก็คือเดี๋ยวบอกพี่น้องอีกรอบนึงว่าฝูงนี้ทั้งหมดวัว46ตัว46ตัวแม่พันธุ์อยู่28แม่28แม่สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับวันนี้เดี๋ยวผมพามาชมวัวฝูงอีก1ฝูงนะครับฝูงนี้ถ้ามีท่านใดสนใจยกฝูงอยากจะซื้อก็เจ้าของก็จะขายยกฝูงนะครับแต่ถ้าแยกเจ้าของยังไม่ขายเพราะว่ามันยังต้องเลี้ยงต่อนะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวมาชมนะครับพี่ครับพี่ครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้าครับพี่ชื่ออะไรครับพี่แนะนำตัวหน่อยครับชื่อสุวรรณางัตตันเทียค่ะครับผมฝูงนี้จะกี่ตัวพี่ทั้งหมดครับ32ตัวจ้ะงัวเล็กทั้งหมดเลยนะพี่4ตัวจ้ะทั้งหมดคือ46ตัวอ๋อมีที่ออกเป็นงัวเล็กที่เพิ่งออกมาประมาณ2เดือน3เดือนก็14ตัว14ตัวครับงัวแม่เท่าไหร่พี่งัวแม่งัวแม่มีอยู่28แม่จ้ะอ๋อ28แม่จ้ะคือออกลูกมาแล้ว14เหลืออีก14ที่ท้องอยู่ใช่ท้องทุกตัวใช่ไหมพี่ที่เหลืออยู่ท้องทุกตัวจ้ะอ๋อท้องอีก2 3เดือนก็จะออกแล้วจ้ะอ๋อ2 3เดือนก็จะออกอ๋อมันเป็นชุดมันนี่พี่จ้ะก็คืองัวแม่ทั้งหมด28ตัวจ้ะออกมาแล้ว14ใช่ครับแล้วทีนี้ก็เหลืออีก14ยังไม่ทันออกใช่ไอ้ที่ออกมาแล้วเป็นตัวเมียอยู่5ตัวเนาะ5ตัวจ้ะครับตัวผู่9ใช่จ้ะครับก็เดี๋ยวพี่พาชมสักหน่อยเนาะพี่เนาะว่าเป็นงัวแบบไหนมันเป็นงัวพัฒนามาจากงัวอะไรพี่อ๋องัวพื้นบ้านเรานี่อ๋องัวพื้นบ้านจ้ะผสมก็ติดลูกกระทบติดบามั่นเรามาเนาะพี่เนาะจ้ะก็จะเป็นงัวเฟรมใหญ่เนาะพี่เนาะจ้ะเฟรมใหญ่ก็จะมีสีแดงก็มีเนาะพี่เนาะมีเป็นงัวบางตัวก็มีติดออกบดๆนิดๆเนาะพี่เนาะบางตัวคลิปขู่ก็มีอันนี้แม่วัวหรือว่าอะไรนี่พี่นี่อันนี้แม่จ้ะแม่ใหม่จ้ะแม่ใหม่เนาะจ้ะครับมันมีงัวสื่องัวอะไรไหมพี่ไม่มีเลยมีงัวสื่ออยู่เป็นนางๆอยู่ตัวเดียวจ้ะอ๋อแค่ตัวเดียวตัวผู่ตัวนึงตัวผู่ตัวนึงเนาะนั่นมันจะมีครับแม่ท้องครับแม่ยังลูกเนาะครับแม่หมดเลยจ้ะก็คือฝูงนี้เป็นงัวเฟรมใหญ่เนาะพี่เนาะใช่ครับมันจะติดลูกกระทบจ้ะเดี๋ยวพี่พาดูหน่อยนะครับรายละเอียดเผื่อพี่น้องสนใจจะได้มาเลือกชมเอาครับพาดูคร่าวๆสักหน่อยนึงก่อนอันนี้ก็จะเป็นแม่ติดลูกกระทบเนาะพี่เนาะใหญ่งัวเค้าเรียกอะไรพันบัลเล่หรืออะไรผสมมาเนี่ยอ๋อหัวล้นก็จะมีเอามีติดเล่สักตัวนะพี่เนาะจ้ะแล้วก็มีเหมือนแองกัส2ตัวตัวผู่ครับเนี่ยอ๋อนี่ตัวผู้ครับหาไม้พอไล่มันออกมาหลายๆตัวได้ไหมพี่เผื่อพี่น้องอยู่ไกลเขาจะได้ทัวร์ชมคร่าวๆนะครับอาจจะย้อนแสงสักหน่อยเนาะพี่เนาะแดดมันออกเนาะครับมันสายๆหน่อยครับเดี๋ยวให้พี่หาไม้พอตอนๆมันสักหน่อยก่อนโอ้ถ้าใครได้ชุดนี้ไปก็คือเลี้ยงง่ายเนาะพี่เนาะเลี้ยงง่ายตั้งฝูงเลยตั้งฝูงเลยชุดนี้ครับแม่นี่ก็เกือบ150ได้ครับเนี่ยสีแดงก็มีนะพี่เนาะสีแดงก็มีครับสีแดงก็มีหัวออกใหม่มีได้สีแดงหัวออกใหม่อ๋อ เดี๋ยวผมถ่ายดูพี่เดี๋ยวพาชมแม่วัวสักหน่อยกันเดี๋ยวหามุมก่อนเพราะว่ากลัวว่ามันจะย้อนแสงอ๋อมีแค่ตัวผู้น้อยตัวเดียวนี่แหละตัวครับชุดนี้ทับได้แล้วนะอ๋อทับได้แล้วครับจ้ะก็วัวฝูงนี่ก็ยังต่ำๆก็140ขึ้นเนาะพี่เนาะมีแต่แม่ใหญ่ครับมันมีแต่แม่ใหญ่ๆเลยจ้ะโอ้ถ้าขายตอนช่วงแพงเนาะพี่เนาะเนาะพี่เนาะจ้าขายช่วงแพงได้หลายบาทเลยนี่ตั้งแต่โควิดมาเนี่ยครับอันนี้เปิดเท่าไรพี่ร้าน35,000เนาะจ้าให้ต่อรองเอาเนาะจ้าให้พี่น้องมาต่อรองเอาเดี๋ยวพี่ต้อนมันไปฝั่งนู่นได้ไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวผมถ่ายมามันจะย้อนแสงมันจะไม่เห็นนะครับครับเดี๋ยวไล่มันสักหน่อยก่อนเผื่อผมพอเดินถ่ายได้ครับเดี๋ยวมันจะย้อนแสงเดี๋ยวพี่น้องไม่เห็นรายละเอียดครับแม่แดงใหญ่ครับแม่นี่ก็สูงประมาณ150ได้ครับนี่ครับสวยถ้าพี่น้องท่านใดชอบวัวใหญ่นะครับเนาะฝูงนี้ฝูงนี้มีวัวเฟรมใหญ่ครับลูกทบเฟรมใหญ่อ๋อมีเล่แม่เล่นะครับแม่บามั่นมีแม่เล่อยู่2แม่
ฝูงนี่เลี้ยงมากี่ปีแล้วครับพี่โอ้20กว่าปีแล้วจ้ะอ๋อ20กว่า20 30ปีครับโอ้แม่งัวมีเต้ใหญ่ๆเนาะพี่เนาะจ้ะครับแม่งัวมีเต้ใหญ่ๆเลยครับนี่ๆๆครับสีแดงประมาณกี่ตัวพี่แม่แดงถึง 5-6 ตัวไหมพี่เป็น10เลยจ้ะ10กว่าตัวอ๋อโอ้แม่นี่ก็ส่วนมากมันประมาณ150ได้เนาะพี่น้องเฟรมวัวความสูง150ได้เนาะจ้ะครับเนี่ยครับพวกนี้ท่องนี่พี่นี่บักตัวจ้ะนี่ไงครับอ๋อตัวท่องที่เหลืออยู่ก็คือให้พี่น้องดูก่อนว่าตัวนี้เนาะนี่คู่หมีอีกนะคู่ใหญ่ใหญ่คู่หมีอ๋ออันนี้กระท่องใช่ไหมพี่นี่กระท่องพี่ลองมายืนเทียบๆให้เป็นแบ็คกราวด์ได้ไหมพี่เผื่อพี่น้องให้เห็นความสูงนะครับพี่สูงประมาณร้อยเท่าไหร่พี่160กว่าร้อยหกสิบกว่านะครับหัวก็ไม่ต่ำกว่า150ได้เนาะครับครับ145ไปถึง150ได้นะครับเนาะเนี่ยครับประมาณบวกลบนิดหน่อยครับแล้วแต่ตัวครับเนี่ยบางตัวก็150มีแต่ยังต่ำๆก็ร้อย45ได้แล้วครับเนี่ยอันนี้คือแม่เล่ที่บอกนี่ครับจ้าครับมีแม่เล่เดี๋ยวพาให้ชมสักหน่อยครับตัวนี้เหรอพี่เนี่ยตัวคลิปหูดำๆนี่แหละครับอันนี้ทองอยู่หรือว่าไงพี่จ้ายังจ้ายังไม่ออกอ๋อตอนให้ผมดูสักหน่อยได้ไหมพี่ตอนให้เขากล้องสักหน่อยพวกนี้ลูกจะโตไวเนาะพี่เนาะอ้าวนั่น2เดือน3เดือนนั่นน่ะ2 3เดือนลูกโตไวพวกนี้เพราะว่ามันกินลูกกระทบมาครับโอ้เฟรมดีเลยฝูงนี่เฟรมสวยเนาะพี่เนาะไปถ่ายลูกมันกําลังนอนเดี๋ยวพาชมแม่พันธุ์คร่าวๆเดี๋ยวจะไปถ่ายลูกอีกทีนึงนะพี่เนาะนี่แม่สื่ออ๋อนี่แม่สื่ออันนี้ทับไปยังพี่ทับแล้วจ้ะพ่อพันธุ์ของชุดนี้ที่ทับนี่ขายไปแล้วนี่พี่จ้ะสีอะไรพี่สีแดงมั้ยสีแดงจ้ะอ๋อถ้าพอลูกมันแดงดีเนาะจ้ามีแต่ลูกมันมีแต่งัวแดงนี่ก็ท้องนี่ก็ท้องจ้าโอ้ของพี่มันแม่ใหญ่เนาะมีแต่แม่ใหญ่ครับมีแต่แม่ใหญ่ๆถ้าใครอยากได้วัวเฟรมใหญ่อยากเอาไปตั้งฝูงใครพอมีทุนเนาะช่วงนี้ราคาก็ต่อรองเอานี่ครับพี่พาผมเดินผ่าฝูงตั้งพี่ได้ไหมช่วงนี้เพราะผมเดินไปทางนู้นกว่าจะย้อนแสงครับเนี่ยย้อนแสงมันจะไม่เห็นครับจ้ะมีแม่กัดอยู่แม่หนึ่งเลยพี่แม่สองแม่เนี่ยจ้าครับแม่กัดอันนี้แม่ทองหรือแม่เลี้ยงลูกพี่แม่กัดเนี่ยครับตัวไหนพวกแม่สีดำนะพี่แม่กัดเนี่ยครับอ๋อนี่เลี้ยงลูกอ๋อนี่เลี้ยงลูกจ้ะโอ้แม่แดงก็ใหญ่เนาะนี่แม่นี่ก็ใหญ่ครับแม่นุ่นใหญ่โอ้ยากตรงเดินนี่แหละนะครับแต่พื้นฐานเข้ามาจากวัวไทยนี่พี่พัฒนาเอาจ้าอ๋อนี่กับแม่วัวครับนี่ลูกมันครับอ๋อนี่คือชุดลูกเนาะจ้าลูกมันสีแดงครับอันนี้ลูกแดงนี่ลูกของตัวไหนพี่เนี่ยตัวนี้เด้อ๋อแดงแป๊ดเลยจ้าครับเดี๋ยวผมถ่ายอีกทีนึงพี่ถ่ายแม่วัวก่อนอย่างต่ำๆก็135ได้เนาะบางตัวเนาะที่สีแดงอย่างแม่เนี่ยครับอย่างต่ำๆ135ได้กลัวถ้ามันย้อนแสงนั่นแหละพี่กลัวเขาไม่เห็นต้องถ่ายด้านนู้นใช่ไหมครับกลัวมันจะย้อนแสงพี่ถ้าไล่มันออกมาเดินๆได้ไหมพี่ขี่ร่อนเดี๋ยวบัวเนี่ยถ้าพี่น้องท่านใดชอบเฟรมใหญ่ๆนะครับฝูงนี้นะครับแนะนำเลยครับเฟรมใหญ่ๆส่วนราคาพี่น้องก็ต่อรองกับเจ้าของเอาอีกทีนะครับ
เดี๋ยวพี่ฝากเบอร์โทรหน่อยครับพี่จ้ะส่วนนางัดสันเทียจ้ะ093ครับ1929ครับ285ครับพี่กัสเหรอพี่หมู่อะไรพี่บ้านโป่งแมลงวันหมู่5ครับตำบลโคกขวดอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับเบอร์โทรเป็นเบอร์โทรพี่หรือเบอร์โทรแฟนครับเบอร์โทรเจ้าของจ้ะอ๋อก็คือโทรมาต่อรองกับพี่เอาได้เนาะถ้าใครจะมาดูก็โทรนัดเบอร์มั้ย2เบอร์เลยพี่2เบอร์ก็ได้ครับอีกเบอร์นึง0958083533จ้ะผมในอารมณ์ผมพวกขวดชื่อเล่นชื่อโทษอ๋อบางคนอาจจะคุ้นเคยกันเนาะใช่เพราะเป็นพ่อค้างัวมาก่อนเคยเป็นพ่อค้างัวมาก่อนอาจจะคุ้นเคยกันถ้าใครชอบก็แวะมาดูเนาะมันจะเป็นวัวค่อนข้างเฟรมใหญ่เนาะพี่เนาะบ้านโป่งแมลงวันครับฝูงนี่คือพัฒนามานานแล้วจ้ะ20กว่าปีเลย20กว่าสะสมมาครับพี่ครับไอ้อย่างเฟรมใหญ่แบบนี้มันให้ลูกถี่ไหมพี่หลังจากที่ว่ามันคลอดลูกแล้วพี่ประมาณกี่เดือนเป็นซาร์สครับนี่ก็เป็นซาร์สแล้วจ้ะคลอดลูกประมาณ2เดือนก็เป็นซาร์สแล้วจ้ะอ๋อถือว่าสมบูรณ์เนาะพี่เนาะจ้ะถือว่าสมบูรณ์ถือว่าแนวถี่เลยครับอ๋อหรือว่ามันเลี้ยงมานานมันคัดไว้ตั้งแนวถี่พี่ใช่จ้ะอ๋อคัดไว้แต่แม่ใหญ่ๆด้วยครับก็มีแต่แม่ใหญ่ครับ2เดือนนั่นน่ะ2เดือนมันใหญ่เนาะพี่เนาะเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูอีกรอบนึงเพราะว่าแดดมันออกจ้ามันจะย้อนแสงกลัวพี่น้องไม่เห็นเรื่องของเรื่องอะครับมันถ่ายยากหน่อยนึงมันไม่เหมือนเราถ่ายตอนเย็นก็คือเดี๋ยวบอกพี่น้องอีกรอบนึงว่าฝูงนี้ทั้งหมดวัว46ตัว46ตัวแม่พันธุ์อยู่28แม่28แม่คลอดมาแล้ว14เหลือทองอยู่อีก14ไอ้ที่ออกมาแล้ว14ตัวคือตัวเมีย5ไอ้ตัวเมีย5ตัวตัวผูก9ครับก็เดี๋ยวถ้าพี่น้องท่านในสนใจก็โทรมานัดแนะกันนะพี่น้องมาดูได้เนาะช่วงดูวัวนี่จะดูช่วงไหนได้บ้างพี่ช่วงเช้าช่วงเย็นเช้าก็เย็นจ้ะถ้ากลางวันนี่เราปล่อยไปเลี้ยงเนาะใช่ประมาณ5โมงเราเอาเข้าคอกห้าโมงเย็นเนาะครับถ้าใครอยู่ไม่ไกลก็มาดูได้เนาะพี่เนาะอยากยกเนาะพี่เนาะ1,350,000 บาทก็ต่อรองเอาเนาะแต่ถ้าขายแยกคือยังไม่อยากแยกใช่ไหมไม่อยากแยกมันต้องเลี้ยงต่อนั่นเด็ดปัญหาคือตรงนี้คือไม่จบอ๋อพี่มันก็แคบลงมันแคบลงไอ้เรื่องนั่นดิเสียดายไม่เอาถามจริงๆพี่เลี้ยงมานานเลยครับมีแต่แม่งามๆเนาะมันมีแต่แม่งามๆเนาะแล้วช่วงนี้ช่วงราคาวัวถูกเนาะถ้าไปขายช่วงแพงมันก็ได้เยอะกว่านี้หลายนั่นครับวันนี้เดี๋ยวขอบคุณพี่มากครับผมครับสวัสดีครับจ้าสวัสดี